ดย์นะครับช่วงนี้ผมรับรองว่าทาสแมวทุกคนจะต้องถูกใจแน่นอนเลยเพราะวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับแมวไทยและที่สำคัญเป็นแมวมงคลด้วยนะครับผมนะฮะแล้วว่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าแมวบางชนิดที่เราเลี้ยงเนี่ยอาจจะเหมาะกับอาชีพหน้าที่การงานของคุณเสริมดวงให้คุณก็เป็นได้นะครับผมหลายคนสงสัยว่าแมวมงคลแล้วก็แมวดำเป็นแมวอัปมงคลจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาหาคำตอบกันกับคุณปีชาวัฒนาผู้อนุรักษ์แมวไทยโบราณสวัสดีครับสวัสดีค่ะปีชาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะปีชาวันนี้ไม่ได้มาท่านเดียวใช่พาน้องแมวมาด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะคะให้น้องแนะนำตัวน้องชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อทองประกายแสดฮะทองประกายแสดเป็นแมวสุภลักษณ์เป็นแมวสุภลักษณ์อย่างที่เราก็รู้กันว่าแมวสุภลักษณ์นะคะด้วยลักษณะของเขาที่เป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็เป็นแมวมงคลด้วยเป็น1ใน17สายพันธุ์ของแมวมงคล1ใน17เลยครับแมวไทยทั้งหมดครับอาจารย์โดยภาพรวมเนี่ยมีกี่พันหรือว่าเราแบ่งกันยังไงฮะคนโบราณแบ่งเป็นแมว แมวไทยเนี่ยแยกเป็นแมวมงคล17ครับแมวอัปมงคลอีก6คือรวมแล้วเนี่ยในสมุดข่อยบันทึกเอาไว้ทั้งหมด23สายพันธุ์23ครับมงคล17มาอัปมงคล6ครับปัจจุบันเหลือ5เหลือ5เพราะว่าเขาสูญพันธุ์หรือว่าใช่ครับสูญพันธุ์หรือเพียงแค่5ค่ะและนี่ก็คือ1ใน5ที่ยังเหลืออยู่ให้เราอุ้มได้เดี๋ยวอันนี้คือน้องเป็นแมวอัปมงคลเป็นแมวมงคลเป็นแมวมงคลแมวมงคลอ๋อคือทั้งหมดเนี่ย23สายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียงแค่5แล้วที่เหลือ5เนี่ยคือแมวมงคลทั้งหมดครับทั้งหมดเลยนี่คือตอนแรกผมนึกว่าแมวอัปมงคลจาก6เหลือ5ไม่ใช่ฮะคือจากทั้งหมดทั้งหมด3สายพันธุ์เหลืออยู่แค่5สายพันธุ์นั่นเองเหลืออยู่แค่55สายพันธุ์ที่เหลืออยู่ตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยมีพันธุ์อะไรบ้างโอเคเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะ1วิสุขลักษณ์แมวสุขลักษณ์แบบนี้นะ2วิเชียรมาศครับ3โคราชโคราช4ขาวมณีขาวมณี5โกนจาโกนจาจะเป็นดำทั้งตัวและดำทั้งตัวใช่ไหมคะคนแมวไทยเนี่ยถูกแยกสายพันธุ์ด้วยสีขนนะครับจะเป็นขนสีเดียวทั่วตัวจะไม่มีสีอื่นแซมถ้าเป็นแมวโคราชก็จะเป็นสีเทาทั่วตัวครับจะไม่มีสีอื่นแซมเลยไม่มีสีอื่นแซมเลยถ้าหากว่าลักษณะคล้ายแต่มีสีขาวหรือสีดำมาแต้มไม่ใช่ละจุดอันนั้นก็จะไม่ใช่ไม่ใช่ละครับแมวไทยคือแมวขนสั้นแมวขนสั้นครับและมีสีเดียวเสมอกันทั่วทั้งตัวถูกแยกกันที่สีตาด้วยสีตาสีของดวงตาแมวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยจะมีสีของดวงตาที่แตกต่างกันออกไปอย่างขาวมณีค่ะขาวมณีนี่ค่อนข้างจะมีสีตามากกว่าแมวอื่นๆนะครับเขามีหนึ่งฟ้าสองข้างฟ้าสองข้างเหลืองสองข้างเหลืองสองข้างแล้วก็อีกตัวนึงก็คือฟ้าข้างหนึ่งเหลืองข้างหนึ่งว้าวถ้าหากว่าฟ้าทั้งสองข้างก็คือขาวมณีอยู่ดีใช่ไหมคะถ้าเป็นขาวปลอดทั้งตัวเลยใช่ขาวทุกเส้นขาวทุกเส้นฮะแล้วแต่พันสุดท้ายที่อาจารย์ว่ามานี่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยที่บอกว่าโกนจาใช่ไหมครับคือเป็นดำทั้งตัวใช่ค่ะตาเป็นสีเขียวตาเป็นสีเขียวสวยมากๆพี่เหรอมีรูปไหมคืออยากเห็นมากเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเออจะต้องไม่มีขนขาวแซมเลยนะครับที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยเดียวที่มีก็ไม่ได้ไม่ได้ฮะที่เราเห็นทั่วไปที่เราเห็นแมวดำนี่เหรอฮะคือโกนจาโกนจาดำทั้งตัวแล้วตาเขาจะเป็นสีเขียวตาเนี่ยจะมีได้สองลักษณะสีคือเหลืองก็ได้เขียวก็ได้ก็อยู่ในแมวโกนจาเหมือนกันโกนจาเหมือนกันเน้นอย่างเดียวคือแมวตัวนี้แมวสีดำตัวนี้นะครับจะต้องไม่มีขนขาวปกติแล้วนะฮะขนขาวของแมวดำเนี่ยมักจะปรากฏอยู่เราถ้าเราจับเพ้าหงายทางขึ้นนะครับเส้นจากใต้คางเนี่ยลากลงมาจนกระทั่งถึงนมคู่สุดท้ายสีขาวเนี่ยมักจะเกิดอยู่บนเส้นใต้ท้องแมวอย่างนั้นถึงยอมอย่างนั้นไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ลักษณะของแมวมงคลฮะถ้าแมวโกนจาหรือแมวมงคลที่เราพูดถึงเนี่ยดำทุกเส้นขนดำตัวแต่เมื่อกี้ในภาพก็ยังมีช่วงของคิ้วที่แซมด้วยสีขาวนิดนึงนะไม่ใช่ฮะคือเป็นอย่างนี้ในส่วนของขนแมวตรงนี้นะครับจำนวนเส้นขนเนี่ยจะน้อยกว่าพื้นที่อื่นทั้งหมดนะครับและเวลาขนเนี่ยเขาจะย้อนเขาไม่ได้
ตามเขาจะไม่ได้ตามตัวเขาจะย้อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองลงไปเนี่ยเราจะเห็นพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นขนเอ้ยเป็นหนังครับขาวตรงนี้เป็นหนังนะครับไม่ใช่ขนนะครับน้องหล่อมากๆเลยค่ะเวลาออกกล้องขึ้นกล้องนะใช่ทองประกายแสบหล่อก็พาไปใช้งานแล้วครับครูก็คราวนี้พูดถึงเรื่องแมวมงคลครับที่บอกว่าตอนนี้แมวไทยที่เป็นแมวมงคลเนี่ยเหลืออยู่5สายพันธุ์เท่านั้นเองแต่ละสายพันธุ์ใช่ครับเรานับความเป็นมงคลหรือว่าสิ่งที่มันจะให้ความเป็นสิริมงคลกับผู้เลี้ยงยังไงบ้างฮะแต่ละสายพันธุ์คือมันอย่างนี้ในภาพรวมผมขอพูดในภาพรวมก่อนนะครับแมวมงคลที่คนโบราณบอกเอาไว้เนี่ยถ้าใครเลี้ยงแล้วเนี่ยจะนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองครับเกียรติยศชื่อเสียงทุกตัวจะเหมือนกันหมดเลยจะได้มาเหล่านี้ถ้าเราเลือกถ้าเราเอามาเลี้ยงแต่คนนี้คนโบราณก็จะเน้นอีกทีนึงว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเรามีอาชีพอะไรค่ะให้เลือกแมวให้ตรงกับอาชีพที่เราเป็นอยู่จะเป็นการสนับสนุนให้งานที่เราทำอยู่อาชีพที่เราทำอยู่เนี่ยเจริญรุ่งเรืองมั่นคงใช่ครับผู้เลี้ยงตามอาชีพที่เราทำที่เราเป็นอยู่เลือกแมวมงคลให้ถูกกับอาชีพของเราจะได้ส่งเสริมกันเราเริ่มกันสัก 2-3 อาชีพแล้วกันโอเคอาชีพแรกๆเลยเราถามแบบว่าสำหรับคนดูเยอะๆเลยนะฮะอาชีพพิธีกรฮะแมวโคราชครับแมวโคราชครับแมวโคราชหรือแมวสีสว่างหรือแมวสีสว่างแมวสีเทาสีเทาทั้งตัวเมียเป็นแมวสีเทาทั้งตัวตัวนี้แหละครับที่บอกว่าเหมาะกับอาชีพนักแสดงนักพูดพิธีกรนักการเมืองนักพูดนะครับนักการเมืองนักพูดสจสสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนเหล่านี้ต้องการให้คนรักครับก็คือถ้าเลี้ยงแมวตัวนี้แล้วนะฮะก็บอกว่าจะมีเมตตามหานิยมสูงใครเห็นก็รักใครเห็นก็ชื่นชมใครเห็นก็จำเราได้นะครับเป็นแมวสีสว่างสีสว่างจำชื่อไว้เอาอีกหนึ่งอาชีพขออีกหนึ่งอาชีพนี้นี่ผมเชื่อว่าต้องเป็นอาชีพที่หลายคนรอฟังพ่อค้าแม่ค้าวิเชียรมาศเลยครับวิเชียรมาศครับแมววิเชียรมาศเนี่ยเหมาะกับผู้ค้าซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงได้กำไรเยอะได้กำไรมันจะทำสนับสนุนให้อาชีพที่เราทำอยู่เนี่ยรุ่งเรืองมั่นคงให้กับผู้ที่ทำมาค่ะขึ้นนะคะสำหรับน้องแมววิเชียรมาศนั่นเองนะคะน่ารักด้วยอ่ะคือผมเนี่ยไม่รู้ว่าหมายถึงว่าความเป็นมงคลหรือว่าผลพลอยได้จากการที่เราเลี้ยงแมวแต่ละชนิดเป็นยังไงแต่คือเห็นภาพแล้วน่ารักใจอ่อนแล้วอะน่ารักมากจริงๆวิเชียรมาศนี่คือแบบชอบอ่ะเขาว่ากันว่าวิเชียรมาศเนี่ยตรงข้างหน้าเขาอะจะสีเข้มสีอ่อนลงตามอุณหภูมิจริงไหมคะจริงครับอุ้ยจริงครับอันนี้แบบหมายถึงว่าด้านหน้าที่เป็นสีใช่ตรงนี้เขาเป็นมาร์กตรงหน้าตำแหน่ง9จุดเข้มของแมววิเชียรมาศนี่นะครับเขาจะมีการเข้มอ่อนตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปโอ้โหวันนี้เราได้มาคุยกับผู้รู้นี่คือคอนเฟิร์มนะว่าเปลี่ยนจริงเพราะบางบ้านนะเขาอย่างเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกหน้าเข้มจัง อะไรเงี้ยบางวันลูกวันนี้หน้าซอฟต์ลงอะไรเงี้ยสังเกตอย่างนี้นะครับสังเกตอย่างนี้ว่าแมววิเชียรมาศเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมินะครับถ้าในหน้าหนาวเนี่ยไปสังเกตดูนะฮะแค่ไอ้ตำแหน่งแต้มของเข้มของแมววิเชียรมาศเนี่ยจะเข้มขึ้นแล้วพอหน้าร้อนจะจางลงจะเป็นหนุ่มซอฟต์ในหน้าร้อนแล้วอยากจะรู้เหมือนกันค่ะขาวมณีนี่ถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงเขาอะเขาก็จะให้คุณอะไรเราบ้างคะกินไม่หมดกินไม่หมดขาวมณีทัศนะเดี๋ยวก่อนมันมีพลอยอยู่ชิ้นหนึ่งที่เขาเรียกกันว่ากินบดเสี่ยงถ้าเราได้แมวขาวมณีมาเลี้ยงแล้วนะฮะไม่ว่าเราจะมีเงินทองเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่มันจะหมุนกลับมาหาเราใหม่กินบดเสี่ยงกินไม่หมดกินไม่หมดเป็นเหมือนภาษาเหนือเนาะเป็นพลอยชนิดนึงที่คนเหนือเรียกว่ากินบดเสี่ยงครับกินมีใช้ตลอดไปคุณสมบัติของแมวขาวมณีจะเป็นแบบนั้นคือใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดทุกครั้งที่เราใช้ออกไปมันจะมีเงินที่หมุนเวียนกลับเข้ามาหาเราใหม่อีกหนึ่งอาชีพขออีกหนึ่งอาชีพแล้วกันข้าราชการนี่สุภลักษณ์ครับสุภลักษณ์นี่เลยสุภลักษณ์นี่แหละครับนี่แหละครับนี่แบบนี้เลยแมวเป็นแมวที่ถูกระบุเอาไว้เลยว่าถ้าเป็นอยากเป็นอำมาตย์เป็นมนตรีเนี่ยให้เลี้ยงแมวสุภลักษณ์คราวนี้เรามาแปลกันอีกนิดนึงว่าอำมาตย์คืออะไรมนตรีคืออะไรครับครับผมนึกถึงลิเกอยากจะเป็นมหาอำมาตย์เป็นมหาอำมาตย์ก็คือ
ข้าราชการใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณนะครับอมาตย์นะฮะเพราะฉะนั้นเขาระบุไว้เลยว่าถ้าอยากจะรุ่งเรืองในอาชีพราชการให้ถ้าเราเลือกได้ให้เลือกเลี้ยงแมวสุภลักษณ์แมวสุภลักษณ์นะคะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือโดนบันทึกไว้ในสมุดข่อยแล้วใช่ไหมคะในสมุดข่อยแม่ก็เป็นวันนี้เห็นอาจารย์นำมาด้วยอันนี้เป็นอาจารย์นำอันนี้เป็นลักษณะของแมวที่ถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยซึ่งสมัยก่อนนะฮะอันนี้อาจารย์อันนี้เป็นแบบคอปี้มาผมไปได้มาจากหอสมุดแห่งชาติครับเราไปซื้อเขาเป็นไฟล์มาแล้วครับแล้วมาขยายออกว่าเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้พริ้นมาจากข่อยของจริงใช่ไหมฮะอาจารย์ซึ่งคุณโบราณเขียนไว้ในลักษณะของลายเส้นนะครับแล้วมีภาษาที่เราต้องแปลไทยเป็นไทยแปลความอีกทีนึงใช่ครับใช่ค่ะก็จะเป็นแบบความหมายรวมไปถึงลักษณะของแมวมงคลต่างๆใช่ครับนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีเสน่ห์มากๆอันนี้เป็นเรื่องของแมวสุภลักษณ์นิกะเราสามารถแปลได้ไหมว่าธาตุแมวเนี่ยมีตั้งแต่โบราณนานมาแล้วหลายๆคนก็คือให้ความสำคัญกับการผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเท่าที่อาจารย์สืบค้นเพราะว่าอาจารย์เองก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องแมวไทยโบราณมาจริงๆเท่าที่อาจารย์สืบค้นไปจริงๆบันทึกที่มีมาของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแมวเนี่ยไม่จำกัดว่าเป็นแมวมงคลหรือมงคลนะฮะมันย้อนไปได้ถึงขั้นไหนฮะอาจารย์ถึงเฉพาะสมุดข่อยเนี่ยอายุของข่อยเนี่ยฮะ700ปีคราวนี้เรื่องราวที่มันจะต้องถูกบันทึกเนี่ยมันต้องมีเรื่องราวมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วมันถูกบันทึกตั้งแต่สมัยสุโขทัยตอนปลายอะครับครับโอ้มีทางบ้านถามคำถามมาด้วยถามมาว่าแมวสีดำเหมาะกับอาชีพอะไรแล้วอันนี้ผมถามขออนุญาตถามเสริมไปเลยแล้วกันเพราะว่าอยู่ในคำถามที่เราก็เปิดไว้ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าตกลงแมวสีดำเป็นแมวอัปมงคลจริงหรือไม่ครับอาจารย์อ่ะเอาชีพนี้ก่อนเอาเรื่องแมวสีดำเหมาะกับอาชีพอะไรฮะอาจารย์อาชีพที่เหมาะกับแมวสีดำหรือแมวโกนจาค่ะเป็นอาชีพที่จะบอกว่าอาชีพสีเทาอ่ะมิจฉาชีพผมพูดคำนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมพูดตรงไปหรือเปล่าอาชีพที่มิจฉาชีพอย่างนี้เหรออาจารย์อาชีพเทาคือหมายถึงว่าทำอาจจะไม่ได้ถูกกฎหมาย 100% อะไรแบบนี้เหรอฮะเช่นเอาผมบอกนี้ด้วยกันว่าพอจะนึกออกไหมฮะเจ้าพ่อทั้งหลายที่มีบริวารมีอำนาจอะครับครับพวกนี้โดยอาชีพเขาไม่ขาวถูกไหมครับครับครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อการพนันเจ้าพ่อค้าของเถื่อนอะไรก็ช่างเถื่อนแมวดำนี่แหละครับเหมาะกับคนที่มีอาชีพเทาๆแบบนี้อ๋ออาชีพเทาๆแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเข้าใจแหละว่าคำจำกัดความของอาชีพเทาๆเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าแมวชนิดไหนเหมาะกับอาชีพเทาๆก็ต้องเป็นแมวดำแมวโกนจาใช่ครับโกนจาแต่ด้วยความลักษณะของโกนจาเขาก็เท่ๆนะคะใช่ครับแบบมีเสน่ห์ไปอีกแบบนึงเหมือนกันครับแล้วคราวนี้คือหลายๆคนก็อยากจะรู้เหมือนกันนะอย่างที่พี่เต๋อได้ถามไปนะคะว่าเอ๊ะมันมีความเชื่อมาค่ะว่าแมวดำเนี่ยมันเป็นแมวอัปมงคลวันนี้ครูปีชามาอธิบายให้เราฟังหน่อยค่ะว่าจริงไหมคะไม่จริงครับนี่ไม่จริงเลยแมวดำเนี่ยเป็นแมวมงคลที่ถูกคนโบราณบันทึกเอาไว้แต่คราวนี้เรามาเข้าใจเอาว่าแมวดำเนี่ยเป็นแมวอัปมงคลหรือแมวไม่ควรจะเลี้ยงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสื่อมากกว่าที่นำเรื่องแมวดำกระโดดข้ามโลงศพแล้วศพนั้นจะเฮี้ยนครับค่ะผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่เคยเจอเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงด้วยครับครับมันเป็นเรื่องล่ำลือกันในวงในเรื่องของการแสดงหรือหนังหรือภาพยนตร์ในสมัยก่อนๆที่เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อที่ผิดฮะเป็นความเชื่อที่ผิดมาอันนี้ยุคนี้แล้วเราก็จะได้มาทำความเชื่อใหม่ๆขึ้นมาว่าจริงๆแล้วแมวดำนี่เขาก็มีเสน่ห์นะถ้าเลี้ยงดีๆเขาก็ให้คุณให้ประโยชน์กับเราเหมือนกันใช่ค่ะไม่ใช่แมวอัปมงคลตามความเชื่อนะคะวันนี้นะชัดเจนไปเลยนะคะชัดเจนนะฮะใช่ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับผมอ่ะแล้วจริงๆแมวดำเป็นแมวที่น่าเลี้ยงมากถ้าคนไม่เคยเลี้ยงอ้อนใช่ไหมคะแมวดำเป็นแมวที่อ้อนผู้เลี้ยงมากที่สุดในกลุ่มแมวไทยโบราณนะครับเป็นแมวที่เรียบร้อยน้องกวนจาใช่ครับน้องกวนจาเป็นแมวที่รู้กินรู้อยู่ค่ะถ้าหากว่าอาจจะไม่ใช่กวนจาที่ดำสนิททั้งตัวมีขาวแซมนิดหน่อยมีก็ได้ครับตรงแผงอกเขาเป็นสีขาวก็ได้มือก็ได้เหมือนกันนะคะก็เขาก็เป็นคนที่อ้อนเหมือนกันเหมือนกันเลยครับ
มีเพื่อนฝนเหมือนกันก็คือเลี้ยงแมวลักษณะนี้เป็นสีดำแต่ว่าเขาก็จะมีแผงอกสีขาวนะคะอ้อนจริงๆแต่ก็ขี้อ้อนเหมือนกันอ้อนกว่าแบบพี่น้องในคอกเดียวกันที่เป็นสีที่แมวที่เป็นสีอื่นเขาอ้อนคือมีนิสัยที่เราสังเกตได้เลยเขาอ้อนมากกว่าแมวสีอื่นๆไม่กลัวแล้วก็เข้าหามนุษย์มากขึ้นมากกว่าแต่คนเรากับคิดไปทางตรงข้ามนะครับเพราะว่าหลายคนก็ยังมีความเชื่อเดิมๆอยู่เรื่องแมวกระโดดขึ้นลงศพบ้างหรือว่าแมวตัดหน้ารถแมวดำนะฮะอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรครับซึ่งต้องบอกว่าแมวทุกสีน่ารักเหมือนกันหมดแหละเพราะว่าสำหรับผมเป็นทาสแมวอ่ะครับเนี่ยฝนดูฝนอยากจะเข้าไปอยากจะไปหยุ่มจกพุงน้องหน่อยคุณครูปิชาวันนี้ครูปิชาให้ความรู้อาจารย์ปิชาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องแมวไทยโบราณนะครับรวมไปถึงเรื่องของความเป็นมงคลของแมวแต่ละชนิดแล้วนะฮะกับ5สายพันธุ์ที่ยังหลงเหลืออยู่ณปัจจุบันนี้แต่ว่านอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยอาจารย์ปิชาเองนี่ก็คือดูแลอุปการะเลี้ยงแมวครับที่หาบ้านด้วยเหรอผมไปดูแลในเรื่องของแมวที่เดือดร้อนนอกจากเรื่องการหาบ้านแล้วเนี่ยผมยังไปทำหมันให้กับแมวในชุมชนฟรีโอ้ดีมากคือช่วยเหลือเนี่ยก็คือหาบ้านให้ด้วยครับทำหมันให้ด้วยใช่ครับครบวงจรเลยเพราะว่าการลดวงจรของแมวจรก็คือการทำหมันนะลดการปริมาณของแมวในสังคมแล้วบ้านตัวที่บ้านตอนนี้ที่บ้านคุณครูมีแมวกี่ตัวในอุปการะล่ะคะมากกว่า50ตัวมากกว่า50ตัวโอ้เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเวลาที่ผมมีอาจารย์ครับบ้านอาจารย์ที่ไหนผมขอเนี่ยลองไปเยี่ยมสักครั้งได้มั้ยฮะเรามีภาพบรรยากาศให้ดูแบบเบาๆด้วยผมอยู่บางรักฮะเป็นคนเป็นคนเมืองชั้นในอ่ะฮะเอาว่ากันอย่างงี้อยู่แถวเจริญกรุงเหรอคะสุริวงศ์สุริวงศ์ฮะบ้านอาจารย์โดยปกติเปิดให้คนเข้าเยี่ยมชมไหมฮะระยะนี้ไม่เปิดเพราะโควิดใช่ครับแต่ก่อนหน้านี้เปิดใช่ไหมผมมักจะได้รับการสนใจจากนักศึกษาปีสุดท้ายที่จะจบอ่ะครับมักจะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของแมวไทยแมวไทยเป็นประจำทุกปีเรียกว่าถ้าใครอยากได้ความรู้ในเรื่องของแมวไทยต่างๆนะต้องสามารถที่จะถามอาจารย์ได้เลยนะคะและทีนี้มีช่องทางการติดต่อหรือว่าตอนนี้มันอาจจะแบบช่วงนี้อาจจะไม่สามารถไปเยี่ยมที่บ้านได้มีช่องทางไหนที่เราจะได้ความรู้จากเรื่องแมวไทยได้บ้างถ้าเป็น Facebook ถ้าผมใช้แมวไทย.com แมวไทย.com เป็นภาษาไทยเลยนะครับนี่นะฮะแมวไทย.com ใน Facebook Page นะครับเป็น LINE ผมใช้ปรีชา92แอดไลน์ไปหาอาจารย์ได้หรือว่าโทรศัพท์นะคะ089 615 6696ครับได้ทุกช่องทางเลยใครที่อยากจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับแมวไทยนะคะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแมวมงคลก็ได้ปรึกษาก็ได้เลยครับได้เลยทุกเรื่องเกี่ยวกับแมวไทยโอกาสดีๆเผื่อจะได้ไปเยี่ยมคุณครูอาจารย์ปิชาที่บ้านครับผมเชิญครับได้เห็นแมวไทยมงคลที่กว่า50ตัวนะดูยากมากแล้วนะคะฟังแล้วตื่นเต้นใช่ค่ะนี่น้องกำลังน่ารักเลยนะคะครับวันนี้น่ารักมากๆค่ะน้องทองประกายแสงนะคะมาเยี่ยมเราถึงในรายการเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์ปรีชาแล้วก็น้องทองประกายแสงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมีครับวัฒนาครับผมค่ะมีโอกาสไปเยี่ยมชมแมวไทย .com ใน Facebook Fanpage นี่ใจฟูมากนะฮะไม่เป็นเบรกที่คุยแล้วรู้สึกว่าอินมากเราอยากจะเข้าไปนั่งข้างๆน้องแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราพักเบรกกันเดี๋ยวๆช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของเราสักครู่เดียวค่ะ